สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เต้ยนะครับกับรายการเรนเดียเกียร์5ครับรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram ที่เสิร์ชแล้วเจอแล้วกดไลค์กันเลยช่องแปดว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถใช่มั้ยฮะเราจะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนํามาเผานํามาเล่าสู่กันฟังเป็นพี่บรอดกันเลยทีเดียวใช่ในแบบฉบับที่คุณที่ไม่รู้เรื่องรถเนี่ยก็ต้องดูกันเลยเพราะว่าเราจะมีข่าวสารใหม่ๆเนี่ยโกยมาให้ดูทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นข่าวรถใหม่รถเก่ารถเมืองนอกรถพังรถไฟไหม้ก็มีมาให้ดูทุกสัปดาห์เนาะช่วงแรกเราไปดูกันเลยดีกว่ากับช่วงนกพิราบครับข่าวจ้าวันนี้นกพิราบก็มาอีกแล้วไปเลยจะตุ๊ดจีแล้วนะนกพิราบก็ตุ้งแช่มาเลยตุ้งแช่พิธีกรเนี่ยตุ้งแช่เลยนะช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมช่วงนี้ชี้แนะไม่ชี้มาช่วงนกพิราบคาบข่าวก็เป็นช่วงที่เราจะหยิบเอาวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่าเอาวงการรถยนต์ทั้งวงการเลยหยิบทั้งวงการเลยเนาะดีจังเลยอ้าวเรามาเจอข่าวแรกเลยดีกว่าเนาะนกพิราบก็สะลวนไปหมดแล้ว Land Rover Freelander ยิ้มรับตำแหน่งขึ้นแท่นรถคลาสสิกนี่ๆต้องถามผู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริงคุณผู้ชมไปไกลแล้วตอนนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วรถมีผีรถคันนั้นคือไปย่อยเป็นซากไปเรียบร้อยเอาคุณผู้ชมรีบไปดูหน้าบ้านในโรงรถเลยนะว่ามีรถยนต์รุ่นนี้หรือเปล่าดูรูปกันก่อนเลยมีรูปให้ดูแลนด์โรเวอร์ฟรีแลนเดอร์เนี่ยมีอยู่ในบ้านคุณผู้ชมไหนที่เกิดไม่ทันนะครับต้องขอให้ดูรูปนี้เลยค่ายแลนด์โรเวอร์เขาจะยกให้ฟรีแลนเดอร์เนี่ยรถยนต์รุ่นนี้ซึ่งเป็นรถลุยรุ่นเล็กของยี่ห้อนี้ขึ้นแท่นเป็นรถคลาสสิกของยี่ห้อแลนด์โรเวอร์แล้วเรียบร้อยเอาจริงรถคลาสสิกในความเข้าใจของเราอ่ะอาจจะเป็นรถที่แบบโบราณมากก็อย่าโจมตีอย่าดูถูกเขาเพราะนี่ก็โบราณจริงเหรอมันปีประมาณปีอะไรวะรุ่นเนี้ยปี98 98เลยเหรอปี98กับ9โบราณมั้ยก็7นานเหมือนกันเนาะตอนนั้นแบบณตอนนี้คอนโซลหน้าก็ได้เหนียวละลายเรียบร้อยไปแล้วรุ่นนี้ออกมาแต่วงสเปคเกิลยังไม่แตกเลยนะยังวันดับดีกันอยู่เลยนะทางค่ายแลนด์โรเวอร์เนี่ยได้เตรียมอะไหล่ไว้มากกว่า 9,000 ชิ้นในตัวรถคันนี้ uh-huh. ให้เป็นสแปร์พาร์ทได้หาซื้อหาช็อปเป็นที่เรียบร้อยนี่ฉันคอนเฟิร์มแล้วว่ารถบ้านแกยังไม่ขายอยู่ในป่านนี้เนี่ยนะเป็นแลเทมไม่เรียบร้อยแล้วสำหรับรถที่บ้านนี่เมื่อไหร่รถตัวนี้จมน้ำไปแล้วมะเขาเรียกว่าได้ซ่อมกันจนตายกันไปข้างนึงนะฮะฟรีแลนเดอร์รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์แลนด์โรเวอร์ที่เข้าทำยอดรถคลาสสิกที่มีอายุน้อยที่สุดคือหมายความว่าอายุการตลาดนางอ่ะใช่ถ้าปี97ถึงตอนนี้บวกลบซีประมาณ20ปีก็คือเข้าทำยอดรถคลาสสิกแล้วในความเข้าใจรถคลาสสิกประมาณ30ปีเกิน50อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถรุ่นอื่นที่เข้าทำเนียบเนี้ยก็จะมีแบบว่าแลนด์โรเวอร์รุ่นทหารแลนด์โรเวอร์รุ่นทำไร่ทำสวนรุ่นสงครามโลกอะไรอย่างงี้เนาะฟรีแลนเดอร์เนี่ยนะก็เป็นฮิปโปที่แบบเดินลุยเข้าไปในทำเนียบใช่มั้ยได้ข่าวว่ารถคันนี้ที่โดนชนประตูมานี่รอประตูกี่เดือนนะบอกไปสิหยุดโจมตีมะบอกดีกว่าประตู2บานอ่ะร่วมแสนปวดตับมากข่าวที่2ไปชาวอังกฤษรับสะพรึงรถขับขี่อัตโนมัติปัดเรียกหมอผีมาจัดการชาวอังกฤษที่เขารับอย่างเดียวเนาะไม่ลุกเนาะก็จริงๆชาวอังกฤษที่รู้ก็มีนะเท่าที่รู้มาอ้าวเหรอโอ้ยแต่ว่าปัดหมอผีไปเลยครับเพราะว่าเขากลัวรถขับอัตโนมัติจะมีผีหรือเปล่าเออตอนนี้เนี่ยรถที่ขับอัตโนมัตินี่เป็นประเด็นร้อนเลยนะเพราะว่าสังเกตถ้าใครเป็นแฟนมาแท้รายการเราเนี่ยจะบอกว่ารถขับอัตโนมัติเนี่ยเอามาออกทุกเกือบทุกเทปเลยใช่แต่ฉันเชื่ออย่างนึงว่าร้อนสู้อากาศในการถ่ายทำไม่ได้ พูดเลย Continental ผู้ผลิตยางรถยนต์ก็เลยขอไปถามไทยชาวอังกฤษยื่นไมค์ถามเลยชาวอังกฤษกว่า 2,000 คนว่าคุณพร้อมรับแล้วหรือยังไม่ใช่พร้อมลุกอย่างเดียวว้าย คุณพร้อมรับกับรถยนต์ขับอัตโนมัติกันแล้วหรือยังโดยเฉพาะในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีแผนงานสนับสนุนรถยนต์ประเภทนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ฮะปรากฏว่าคุณพี่แต่ละคนเนี่ยสะพรึงเพือกขึ้นมาเลยขนลุกสู้ขึ้นมาเลยโอ้โหบอกว่ารถยนต์อัตโนมัติเนี่ยผลจากผลสำรวจบอกว่า 51% นั้นน่ะคนเนี่ยกลัวนะกลัวมากด้วยใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามันปลอดภัยกับชีวิตเลยคือเขาว่ากังวลกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดระบบมันขัดข้องขึ้นมาอย่างงี้อ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เบรกสิคะแล้วเราเบรกได้หรอเราอัตโนมัติอยู่ไง Volvo เนี่ย1ในยี่ห้อรถยนต์ที่เขาใกล้คลอดระบบขับรถอัตโนมัติเนี่ยออกมาเร็วๆนี้ก็ทําการสํารวจเหมือนกันพบว่ากว่า 92% คุณผู้ชมที่ไปยื่นไมค์ถามมาเนี่ยยังอยากให้รถมีพวงมาลัยอยู่ยังอยากให้รถมีพวงอยู่นั่นเองนี่วันนี้รายการเราหิวใช่มั้ยอย่าง Google อย่างเงี้ยที่อาทิตย์ที่แล้วนําเสนอไปที่เราเล่าข่าวให้ฟังอีกทีนึงก็คือไล่คนขับไปเลยก็คือจะไม่มีพวงมาลัยด้วยคือมีแต่เบาะนั่งแล้วก็มีแบบที่เท้าแขนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ว่าคนอีกกว่า 92% ในนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันต้องมีพวงมาลัยอยู่นะก็เกิดข้อมาใช่มั้ยจะได้ฉันก็จะได้แบบมีที่จับแค่ยึดมั่นคือพวงมาลัยนี่อาจจะไม่ต่อกับล้อก็ได้ BM โชว์อะไรจ๊ะ BMW โชว์ Mirrorless Concept
เทกระจกเงาหันมาใช้กล้องแทนมันจะล้ำอะไรขนาดนั้นน่ะอย่างนี้จะมีคลิปหลุดไหมอ่ะหันมาใช้กล้องแทนไม่ใช่กระจกมีรูปให้ดูมีรูปให้ดูนี่ลองดูดีๆนี่รูปฉันนึกว่าปืนไอ้มิลเลอร์เลสอะไรฉันนึกว่าปืนไรเฟิลนะดูดีๆสิมีลงมีเลนมีอะไรจริงจังมากเลยอ่ะคือต้องอัปเดตกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจบงาน CES หรือว่างาน Consumer Electronic Show ที่อเมริกา CES นี่ไม่ใช่ซีรีส์ภาพยนตร์ติดตามอะไรไม่ใช่น่า CSI CSI ในงานนี้ก็มีหลายค่ายที่รถยนต์เลยที่เขาขนเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาโชว์ค่าย BMW เขาก็ขอโชว์ด้วยจ้ากับ Mirrorless Concept มารถยนต์เนี่ยขอเทกระจกเงาของกระจกมองข้างแล้วหันมาใช้กล้องแทนคุณผู้ชมทีนี้ฉันอยากรู้มากเลยว่าอีกกล้องที่อยู่แทนกระจกมองข้างแล้วอะแล้วจอโปรเซสซิ่งจอนี่ไงเธอไหนคะก็มาดูรูปงานนี้เนี่ยนะคะหน้าจอก็คือเป็นหน้าจอกระจกมองหลังนี่เองแบบพาโนรามิกเลยนะเพราะว่ากล้องอ่ะมันจะมี2ตัวอยู่ด้านข้างใช่ไหมแล้วอีกตัวนึงอ่ะอยู่ที่กระจกหลังมี3ตัวนั่นก็จะรวมควบรวมกันก็ยิงเข้ามาที่กระจกบานหน้าเลยไม่กระจกมองหลังสิเฮ้ยบอกกระจกมองหลังมองหลังไม่ดูว่ามันสามารถยิงเหมือน head up display ได้ไงฉันจะสับสนมะไหนวิวข้างหน้าไหนวิวข้างหลังข้อดีก็คือมันช่วยกลบจุดบอดคุณผู้ชมกลบจุดบอดไปของรถเนี่ยรอบคันหลังเลยอีกทั้งยังช่วยลดน้ำหนักลงด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่เขาบอกจริงอันนี้ตอนแรกคิดว่าตลกแต่เขาบอกว่าเอาจริงๆเรามานั่งคิดนะกระจกมองข้างรถอ่ะไม่ใช่แค่กระจกนะทำไมอ่ะข้างในมันมีมอเตอร์มันมีระบบนู่นนี่นั่นเซ็นเซอร์แต่เรื่องของเรื่องคือมันอีกนานเลยกว่าจะได้มาใช้ในชีวิตจริงเพราะว่ามันต้องแก้ข้อกฎหมายเรื่องของเรื่องอ่ะเออจริงๆป่ะคือกระจกมองข้างติดรถยนต์อ่ะมันมีตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดแล้วอ่ะวันดีคืนดีบีเอ็มจะบอกว่าฉันยกเลิกกระจกอ่ะเขาก็คือกลัวไงว่าเฮ้ยถ้ากล้องมันเกิดขัดข้องหรือว่ามีคนมาทุบกล้องเป็นแล้วเงี้ยจะทำไงจบแค่นี้แหละพอแล้วจบแล้วโอเคโอ้ไปคันหูแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรช่วยเกาไหมไม่โอ้โหเห็นไหมแน่นมากเลยอ่ะบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวรถเก่าเราก็มีนำเสนอข่าวรถใหม่เราก็ไม่ได้ทิ้งนพิราบก็จะพักก่อนมั้ยนพิราบก็ต้องเลิกส่องกระจกเพราะว่าเปลี่ยนเป็นกล้องจะมากอทำไมเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างค่ะช่างกันเถอะวันนี้จะมาพบกับเรื่องอะไรเนาะพร้อมกับตะเกียบแล้วก็ซูชิไหมพร้อมกับปลาดิบชาบู